ดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนันท์เรื่องที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้ก็คือเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของเราทำงานมากเกินท่านผู้ชมครับระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้นเป็นระบบที่ดีมีประโยชน์ต่อคนเราโดยระบบดังกล่าวมันมีบทบาทสำคัญต่อการปกป้องร่างกายของเราจากศัตรูที่รุกรามเข้าสู่ร่างกายยกตัวอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสตลอดรวมไปถึงสารพิษและเชื้อปรสิตแต่ในบางครั้งนะครับปรากฏว่าระบบภูมิคุ้มกันมันกลับทำงานมากเกินไปหรือทำงานไวเกินไปจากการทำงานมากเกินนี้เองได้ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพขึ้นท่านผู้ชมครับณขณะนี้เรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าอะไรคือตัวการที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานมากเกินหรือทำงานไวขึ้นแต่เราก็เชื่อแน่ว่ามีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ไปกระตุ้นทำให้ระบบดังกล่าวทำงานมากขึ้นหรือทำงานเกินหนึ่งในนั้นก็คือความผิดปกติทางพันธุกรรมนอกเหนือไปจากนั้นก็ยังมีปัจจัยอย่างอื่นอีกเป็นต้นว่าความเครียดระดับฮอร์โมนต่างๆภายในร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปการอักเสบและสารพิษทั้งหลายต่างมีบทบาทต่อการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราทำงานผิดปกติได้ท่านผู้ชมครับการที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราทำงานเกินนั้นบางทีเราเรียกว่าโรคแพ้ภูมิตนเองสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติดังกล่าวเราเชื่อว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันมันไม่สามารถที่จะแยกแยะถึงความแตกต่างระหว่างเซลล์ปกติที่อยู่ภายในร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่บุกรุกเข้าสู่ร่างกายได้นั่นคือสาเหตุนะครับที่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวทำลายเซลล์ของตนเองเข้าจากการทำลายเซลล์ของตนเองได้นำไปสู่การเกิดโรคต่างๆขึ้นหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นโรครูมาตอยปรากฏว่าระบบภูมิคุ้มกันของเรามันทำลายเนื้อเยื่อของข้อทั้งหลายก็ให้เกิดการอักเสบและเมื่อเวลาผ่านไปข้อก็จะถูกทำลายไปนอกเหนือไปจากโรครูมาตอยแล้วก็ยังปรากฏว่ามีโรคอย่างอื่นอีกมากมายที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันทำงานเกินยกตัวอย่างเช่นโรค multiple sclerosis โรครูปัสโรคลำไส้อักเสบตลอดรวมไปถึงโรคนะครับที่ทำให้ตาแห้งคอแห้งท่านผู้ชมครับโดยสรุปแล้วเราเห็นว่าการที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราทำงานเกินนั้นขณะนี้เราไม่ทราบต้นเหตุที่แท้จริงแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้ระบบดังกล่าวไม่สามารถแยกแยะระหว่างเซลล์ปกติกับสิ่งแปลกปลอมที่ลุกล้ำเข้าสู่ร่างกายจึงเป็นเหตุให้เกิดมีการทำลายตนเองขึ้นท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ